จากกรณีที่บริษัทก๊าซพรอมผู้ผลิตและส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นหนึ่งในหน่วยรัฐวิสาหกิจของรัสเซียประกาศลดปริมาณการส่งก๊าซผ่านท่อนอร์ดสตรีม1เหลือ33ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมโดยยังไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าจะกลับมาเพิ่มปริมาณการส่งออกเมื่อใดทั้งนี้การส่งก๊าซในปริมาณดังกล่าวเท่ากับเป็นการลดลงจากปริมาณปัจจุบันอีก 20% ยิ่งไปกว่านั้นก๊าซพรอมทยอยลดปริมาณการส่งก๊าซให้แก่ยุโรปไปแล้วเกือบครึ่งของปริมาณปกติที่เคยส่งก่อนเกิดสงครามในยูเครนทำให้หลายชาติต้องใช้มาตรการกักตุนพลังงานและประหยัดพลังงานให้ได้มากที่สุดในช่วงฤดูหนาวนี้ล่าสุดดูเหมือนชาติยุโรปจะได้รับผลกระทบเพิ่มเข้าไปอีกเมื่อนอร์เวย์ลดส่งออกไฟฟ้าไปยังสหราชอาณาจักรโดยนายเทอร์เจียออสลันรัฐมนตรีปิโตรเลียมและพลังงานของนอร์เวย์กล่าวกับรัฐสภานอร์เวย์ว่าประเทศอาจต้องลดการส่งออกไฟฟ้าไปยังสหราชอาณาจักรแล้วเนื่องจากระดับน้ำที่ต่ำลงได้คุกคามถึงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำภายในประเทศโดยระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของประเทศลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งซึ่งขณะนี้นอร์เวย์ต้องหันมาให้ความสำคัญกับการเติมน้ำในเขื่อนมากกว่าการผลิตไฟฟ้าและการส่งออกแล้วออสลันได้ให้ข้อมูลว่าการผลิตไฟฟ้าในนอร์เวย์ตอนใต้ลดลงถึง 18% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในขณะที่การผลิตไฟฟ้าทางตะวันตกเฉียงใต้ในสัปดาห์ที่แล้วก็ลดลงต่ำที่สุดในปีนี้ซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลให้ราคาไฟฟ้าสูงเป็นประวัติการณ์และสถานการณ์นี้ก็น่าจะส่งผลกระทบต่อสหราชอาณาจักรที่นำเข้าไฟฟ้าพลังน้ำจากนอร์เวย์ผ่านสายเคเบิลนอร์ธซีลิงค์เช่นกันโดยสายเคเบิลนี้สามารถจัดส่งไฟฟ้าได้มากถึง 1.4 กิกะวัตต์ซึ่งเพียงพอสำหรับการจ่ายไฟฟ้าให้กับครัวเรือนในสหราชอาณาจักรได้ประมาณ 5% ด้านนักวิเคราะห์ของสถาบันที่ปรึกษาออโรราเอเนอร์จีรีเสิร์ชก็รายงานว่าหากนอร์เวย์ต้องทำการแบ่งสัดส่วนของการส่งออกพลังงานผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรก็อาจต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและการขาดแคลนพลังงานที่อาจเกิดขึ้นในฤดูหนาวนี้ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้บริษัทเนชั่นแนลกริดของสหราชอาณาจักรอาจต้องเปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน2แห่งขึ้นซึ่งก็จะทำให้ค่าไฟต้องสูงขึ้นตามเนื่องจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินนั้นสูงโดยสูงกว่าไฟฟ้าพลังน้ำที่นำเข้าจากนอร์เวย์ด้วย